ต่อกันที่สายของคุณลุงน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงน้อยครับสวัสดีครับค่ะลุงน้อยจากจังหวัดตราดนะคลุงะน้อยนี่ค้างจังหวัเรดื่ตองราลุดงน้คอยรับมาถามความรู้นะลุงน้อยถามความรู้เรื่องอะไรนะวันก่อนพินัยนะกรรมมรดกอะค่ะผมเป็นผู้สูงอายุและได้ดูรายการของคุณถนอมมาทุกวันแต่มันเปรียบเสมือนว่าผมดูรายการของลุงน้อยเนี่ยเหมือนผมได้เรียนวิทยาลัยด้านกฎหมายฉันใดก็ฉันนั่นเลยครับนะมันมีประเด็นตรงที่ว่าผู้สูงอายุปู่ย่าตายายเนี่ยจะมอบมรดกทรัพย์สินให้ลูกให้หลานแล้วก็ส่วนท้ายเอกสารก็ส่วนใหญ่จะระบุกันไว้บอกว่าให้ด้วยความเสน่หาจำได้แล้วแล้วคำว่าให้ด้วยความเสน่หาผมอยากเรียนถามคุณสนมว่าคำว่าความเสน่หามันตีความไม้ไปดันกฎหมายไปได้ฝังฝังแค่ไหนอย่างไรผมอยากรู้ประเด็นนี้ครับทิ้งการบ้านมาให้พี่ถนอมใช่ไหมคะการให้โดยเสน่หาครับการให้โดยเสน่หามีความหมายคือเป็นสัญญาซึ่งผู้ให้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่นที่เป็นผู้รับโดยเสน่หาโดยผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ซึ่งการให้ก็จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบนะครับอันนี้ตามกฎหมายมาตรา521คืออย่างนี้ครับคุณลุงครับการให้โดยเสน่หาแปลว่าผมกับลุงนี่รักกันลุงเนี่ยมีที่สวนทุเรียนอยู่จังหวัดตราด10ไร่ไม่รู้จะให้ใครดูคุณหนอมมันพูดอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนกับเรียนมหาวิทยาลัยอย่างลุงว่าเริ่มชอบผมละนะเริ่มชอบหนอมละชอบน้องเอและหลานเอ นั่งหน้าตาจ้ำม่ำเชียวจิ้มลิ้มจะยกที่ดินจะยกที่ดินสวนทุเรียนของลุงน้อยเนี่ยให้หลานเอละโดยที่ไม่คิดเงินโดยไม่คิดเงินสักบาทหนึ่งเลยอ่ะครับแล้วก็เอก็รับทรัพย์นั้นจากคุณลุงมาลุงเอก็ไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลุงด้วยนะการให้แปลว่าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินกันใช่ไหมนี่แหละคือการให้โดยเสน่หาแล้วการให้โดยเสน่หาเนี่ยเวลาจะไปเสียภาษีเนี่ยมันจะเสียภาษีน้อยเพราะว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขายภาษีซื้อขายจะแพงสุดภาษีการให้พ่อแม่ให้ลูกก็จะถูกลงมาอีกเหลือ 0.5 ให้โดยเสน่หาก็ถูกอีกบางคนเลี่ยงภาษีนี่คนเลี่ยงภาษีนะลุงนะเวลาเขาจะซื้อขายกันนะจริงๆเขาซื้อขายกันเป็นร้อยเป็นพันล้านนะแต่ว่าเขาเลี่ยงภาษีไม่อยากเสียภาษีเป็นร้อยล้านเขาก็เลยทำแกล้งเป็นว่าทำให้โดยเสน่หาจริงๆซื้อขายกันมีค่าตอบแทนการให้โดยเสน่หาแปลว่าให้กันโดยไม่มีค่าตอบแทนแล้วภาษีก็ถูกด้วยเนี่ยครับคุณลุงครับแล้วประเด็นคำว่าแล้วตกลงลุงแล้วตกลงลุงน้อยจะให้อะไรผมอ่ะโดยเสน่หาเนี่ยที่ถามเนี่ยพูดให้จบประเด็นก่อนว่าเกิดไม่หลงไม่หลงเกิดวันหนึ่งวันใดที่คนที่เราให้เขาด้วยความเสน่หาเกิดวันหนึ่งมันใดมันเกิดวิปริตขึ้นมาเกิดไปถูกกันเลยประเด็นนี้แหละครับเนรคุณเนรคุณก็ใช้คำว่าเนรคุณครับคุณลุงอ๋อครับสมมุตินะสมมุติว่าเราให้ยกที่ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วต่อมาเขาเนรคุณต่อเราใช่ไหมเราจะเอาคืนได้ไหมจะเอาคืนได้ไหมกฎหมายก็มีอยู่เหมือนกันว่าสามารถเอาคืนได้แต่ว่าต้องเข้าข่ายว่าเนรคุณจริงๆนะไปทุบไปตีไปทำร้ายด่าทอให้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงนะต้องเรียกว่าต้องอย่างร้ายแรงนะถึงจะได้ครับได้ครับกฎหมายคุ้มครองอยู่ครับคุณลุงครับครับแต่ว่าอย่าไปเจอกันวงเล่าแล้วก็โหเกิดรักชอบพอกันในวงเล่านั่งโอ้ยมันชงให้ทั้งคืนเนี่ยชอบมากเลยโอนให้เลยครับเดี๋ยวพอสั่งเมาปั๊บมันไม่ได้นะกระจ่างไหมคะคุณลุงนะเข้าใจเพิ่มเติมแล้วเนาะให้โดยเสน่หาคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับการให้โดยเสน่หานี่เป็นการให้กับบุคคลภายนอกถ้าให้กับทายาทเนี่ยก็คือให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ครับลุงแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้โดยเสน่หาหลักๆ ก็คือต้องการเรื่องเกี่ยวกับภาษีครับลุงเรื่องนี้ครับไม่มีเรื่องอื่นอ่ะครับใช่ไหมครับครับผมครับผมเข้าใจลุงน้อยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ72ครับ
72ปีคุณลุงน้อยก็ขอให้มีความสุขแข็งแรงนะครับคุณลุงติดตามรายการอยู่นะครับติดค้างลงมาหลายวันแล้วล่ะขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับครับขอบคุณมากครับโอ้ผมได้ความรู้อีกเยอะเลยครับวันนี้ครับครับลุงครับสวัสดีครับยินดีมากๆค่ะคุณลุงดีครับ